ใช่ครับผมลืมไปแล้วว่าจะเปิดคลิปยังไงดีอันนี้ก็น่าจะได้แป๊บนึงนะ สวัสดีครับผมเชนเองช่วงนี้สมองผมเรื่องไอเดียเอาตามตรงเลยคือตันนั่งคิดยืนคิดนอนคิดเดะเดือคิดก็แล้วคิดไม่ออกจริงๆว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทำเรื่องอะไรดีผมก็เลยเลิกคิดแล้วไปอ่านโดจินไอ้กูต้องพูดว่าอะไรใครที่เป็นเพื่อนกับผมหรือสนิทกันมากๆก็จะรู้ว่าผมเป็นอย่างนั้นเป็นคนที่ขี้ลืมแบบมากของมากที่สุดซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดสำหรับผมและสำหรับคนอื่นคุณเคยลืมอะไรบางอย่างไหมล่ะแล้วคุณจำไม่ได้ว่าลืมอะไรนี่แหละสิ่งที่โคตรน่าหงุดหงิดพอมันเกิดอาการแบบนี้ขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นสเต็ปที่2คือโกรธตัวเองไม่รู้ว่าโกรธเพราะอะไรแต่มันน่าหงุดหงิดมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะประมาณนี้ในวันธรรมดาณเวลา 3:50 ใช่เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเพื่อให้ผมไปนอนผมลุกขึ้นไปปิดนาฬิกาปลุกปิดคอมเตรียมตัวเข้านอนผมออกไปเปิดตู้เย็นหยิบน้ำขึ้นมาดื่มสดชื่นผมล้างหน้าแปรงฟันเดินกลับเข้ามาในห้องนอนของตัวเองเปิดคอมขึ้นมาแล้วนั่งเล่นเกมนี่กูลืมอะไรวะเนี่ยคือมันอาจจะเป็นไปไม่ได้สำหรับใครหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะแต่มันมีโอกาสสูงมากเมื่อเทียบกับคนที่นอนดึกแล้วนอนน้อยอย่างผมเวลาโดยเฉลี่ยของผมในการนอนเที่ยงคืนถึงตีสองในช่วงนี้ซึ่งมันถือว่าดึกมากในมุมมองของผมระยะเวลาการนอนก็ได้แค่ 7-9 ชั่วโมงตื่นมามันก็จะเพลียหน่อยนี่แหละผลเสียของการนอนดึกจริงๆแล้วการลืมอะไรบางอย่างเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติสำหรับใครหลายๆคนในชีวิตนี้คุณต้องลืมอะไรบ้างแหละเช่นการสอบในช่องพวกเราก็คงจะมีคนที่เรียนอยู่เยอะการหยิบหัวข้อเรื่องการสอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งแน่นอนอยู่แล้วการสอบบวกการลืมมันคือหายนะจริงๆมันแย่แบบแย่มากสำหรับคนที่อ่านหนังสือสอบตั้งใจเรียนมาเป็นเดือนๆรู้คำตอบทุกข้อรู้ทุกคำถามจำได้หมดทุกอย่างพอไปหน้าที่โต้สอบทำไงวะเนี่ยนี่แหละมันคือหายนะผมก็ไม่รู้นะว่าโต้สอบเขามีเครื่องลบความจำหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ทุกๆครั้งที่ไปนั่งเนี่ยมันเหมือนถูกดูดความทรงจำออกไปเหลือแต่ความทุกข์ที่คิดว่าสอบตกแน่ๆมีครั้งนึงที่ผมกินข้าวเสร็จผมก็เดินไปเก็บจานตามปกติเดินออกไปจากห้องกินข้าวแล้วขึ้นบันไดเดี๋ยวแต่ห้องครัวมันอยู่ชั้นล่างผมก็ต้องกลับลงไปข้างล่างเพื่อเอาจานไปเก็บที่เดิมเดี๋ยวนะแล้วจานอยู่ไหนอ่ะผมวางไว้ในชั้นวางของให้ตายสิพับผ่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรลืมแต่ก็ลืมโดยที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยอ่ะคือแบบโคตรแย่ความเลวร้ายนอกจากการลืมกระเป๋าตังค์กับวางของผิดที่ผิดทางคือลืมว่าคนอื่นกำลังพูดอะไรอยู่คุณมองมันไม่เลวร้ายก็ได้นะแต่อย่างที่ว่าไปใครที่รู้จักผมเนี่ยจะรำคาญจุดนี้มากเชนมีเด็กคนนึงเขาถามว่าพี่กับพี่เชนเป็นอะไรกันจะบอกเขาว่ายังไงดีล่ะแล้วก็เรื่องเรือนมสดเชนตอนนี้เริ่มมีคนจิ้นแล้วนะเรือฝั่งนมสดรถพีทเขาคงไม่พอใจกันเลยเรื่องนี้พยายามลดเรื่องนี้หน่อยเพราะมันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตฮะอะไรนะซึ่งมันเป็นเกือบทุกคนที่คุยกับผมกำลังคุยงานอยู่ไม่บอกให้ไปกินข้าวของมันอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งมันเป็นหลายครั้งมากจนผมรู้สึกว่าผมน่าจะมีปัญหาเรื่องความจำแล้วแหละจริงๆแม้กระทั่งคำพูดของตัวเองบอกว่าพรุ่งนี้จะมีนัดคุยกันนะผมยังลืมแล้วนั่งสบายใจเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นณปัจจุบันผมพยายามแก้ปัญหาเรื่องความจำนี้อยู่โดยการกินปลาในความรู้พื้นฐานที่ควรรู้ไว้เผื่อมีคนถามการกินปลาจะช่วยให้ความจำดีขึ้นไม่มีอาการปวดหัวหรือไมเกรนและก็ช่วยหลายๆอย่างโคตรชอบเลยปลาต้มเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ช่วยทันทีหรอกแล้วผมก็ลืมอีกแล้วว่าควรจะปิดคลิปได้แล้วแฟนอาร์ตมาสวัสดีผมเชนซึ่งผมก็ขอบอกได้เลยว่าช่วงที่แล้วที่ลงคลิปช้ามันก็คงไม่พ้นเรื่องคิดไม่ออกกับรอคลิปสติ๊กเกอร์ไลน์ออกแต่ตอนนี้โอเคแล้วผมจะพยายามให้มากขึ้นส่วนเรื่องไปออกงานหรือจะไปเปิดตัวก็คงต้องติดตามในเพจนะเราอาจจะลงเรื่องนี้หมดเรื่องที่จะพูดไม่มีข้อแก้ตัวหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วจีกับคลิปที่อาจจะลงเร็วขึ้น